สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่ายก็มาพร้อมกับผักบุ้งนะคะก็เป็นผักบุ้งจีนนะวันนี้เราจะใช้มาทำเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะคะก็จะพยายามทำให้มันไฟแดงแล้วกันนะคะจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราก็ตัดพวงออกใช้หมดนี่เลยนะเอาไปล้างน้ำค่ะเราก็ล้างผักบุ้งนะคะให้มันแบบฉ่ำๆน้ำนิดนึงนะคะต่ายจะทุบกระเทียมใส่นะคะ 4-5 กลีบใช้พริกแดงจินดา 7 เม็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบได้เลยเราจะทำแบบง่ายๆเลยนะคะปรุงรสลงไปเลยค่ะใช้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยประมาณ1ช้อนชานะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะรสดีค่ะครึ่งช้อนชาเต้าเจี้ยวค่ะนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะตายใส่ลงไป3ทัพพีใช้จะใบย่อมย่อมนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะค่ะตั้งให้ร้อนจัดเลยตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเทใส่ลงไปเลยค่ะได้แล้วค่ะสำหรับผัดผักบุ้งไฟแดงของเรา